ขอถามหนูว่าวิญญาณธาตุยังมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กับกฎแรงดึงดูดยังไงไหมเดี๋ยวนะนึกดูก่อนครับไม่น่าจะเกี่ยวครับเพราะกฎแรงดึงดูดเนี่ยมันต้องใช้กับโลกใบนี้เท่านั้นเองนะครับกฎแรงดึงดูดเกรวิตี้เกรวิตอนอะไรขนาดต้องใช้กับโลกนะแต่พอเวลามาพูดถึงวิญญาณธาตุไอ้ตรงนี้ที่จริงมันก็อธิบายสอดคล้องกันไปได้นะครับดูสิจะขึ้นภาพดูสิว่ามันสอดคล้องกันหรือเปล่านะครับเนี่ยแต่เขียนภาพให้ดูเล่นๆดูสิครับว่ามันจะมาสอดคล้องกันไหมนะเผื่อว่ามันไปกันได้นะครับวิญญาณธาตุเนาะคำว่าธาตุคำว่าธาตุนะไม่ใช่ธาตุพนมนะมันไม่ใช่พระศรีมหาธาตุนะเห็นไหมใช่นะคำว่าธาตุตัวนี้ธาตุตัวนี้หมายถึงธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟโอเคไหมไม่มีอยู่สี่คำเนี่ยไอ้สี่คำนี้นะฮะเขาพูดกันมาตั้งแต่นู้นนะฮะยุคดึกดำบรรพ์นู่นไหนรู้ไหมยุคเพนโตยุคอริสโตเติลนะครับผมว่ามัน 5,000 6,000 ปีมาแล้วนะเขาพูดมาตั้งแต่ตรงนู้นนะครับแต่พอเวลามาถึงยุคของพระพุทธเจ้าจึงมีคำว่าวิญญาณธาตุดินวิญญาณธาตุน้ำวิญญาณธาตุลมและวิญญาณธาตุไฟโอเคนะถ้าบอกว่าดินน้ำลมไฟมันก็โอเคนะรับได้ครับก็คือโลกใบนี้ไงโอ้ไปกันได้จริงๆว่าแค่นี้ใช่ไหมฮะโลกใบนี้ไปกันได้จริงๆวะเนี่ยเห็นไหมใช่นะเอาดูสิครับว่ามันไปได้จริงหรือเปล่าฟังให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันจะมาเกี่ยวข้องกับทางด้านไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ด้วยนะครับเพราะวิญญาณคำนี้มันมีคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่าเพิ่งมาหาโลกเอาคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก่อนก็แล้วกันรูปเวทนาสัญญาสังขารโอ้กระดานก็จะหมดแล้วนี่สังขารวิญญาณเอาแค่นี้ก็พอกระดานตกกระดานรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณตรงเนี้ยก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคนะทีนี้อันนี้ก็เหมือนกันดินน้ำลมไฟวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุดินวิญญาณธาตุน้ำฝากลางเลยวิญญาณธาตุดินวิญญาณธาตุน้ำวิญญาณธาตุลมวิญญาณตรงนี้เหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมมันผ่ากลางเลยครับงั้นวิญญาณตัวนี้กับตัวนี้อันเดียวกันนะครับถ้าพูดผ่านขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณตัวนี้ก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับ PE คือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับ PE
ใช่ไหมมันจะมารูปแบบนี้พอได้ไหมครับคำว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟวิญญาณคือผ่ากลางเป็นแกนฮะเป็นแกนแต่พอเวลามันเป็นรูปมนุษย์ก็เหมือนกันครับผ่ากลางเหมือนกันนะครับมันจะเป็นลักษณะอันเดียวกันถ้าอธิบายเข้าสู่กรอบนี้อันเดียวกันหมดเหมือนกันครับนี่เขาวิญญาณวิญญาณมั้งครับมันก็จะมาลงวิญญาณตัวนี้ทันไหมครับเอาล่ะกลับมาเป็นโลกใบนี้ทีนี้โลกใบนี้โลกพอเป็นโลกใบนี้ศูนย์กลางของโลกตรงนี้ก็คือตัว PE นี่เองครับเห็นไหมพลังงานบริสุทธิ์อย่าลืมนะตรงกลางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์เหมือนกันวิญญาณธาตุดินน้ำลมไฟก็คือพลังงานบริสุทธิ์เหมือนกันนะศูนย์กลางของโลกใบนี้ก็คือพลังงานบริสุทธิ์เช่นเดียวกันโอเคไหมครับทีนี้กลับมาถึงดินภาคพื้นดินเอาสีอะไรนะภาคพื้นดินสีต่างๆนะดินก็คือของแข็งโอเคไหมครับของแข็งอย่างนี้ก็แล้วกันดินโอเคนะส่วนที่เป็นน้ำทีนี้ครับน้ำ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 เอาไว้ไหนน้ำลุงก็จะงงแล้วเนี่ยสีนี้ก็แล้วน้ำน้ำนะดินน้ำลมอากาศนะจะไล่ยังไงดีเนาะที่จริงไฟมันอยู่ข้างในนะไฟอยู่ข้างในนะเพราะความร้อนไงความร้อนอยู่ข้างในมันต้องเป็นไฟไฟดินน้ำลมโอเคไม่งงเนาะเพราะความร้อนอยู่ในโลกเนี่ยเราต้องให้ฉายาไปเป็นไฟในโลกมันร้อนเนาะนะพวกที่เขาเรียกกันว่าอะไรล่ะธาตุเหล็กหรอล้อมละลายที่เขาเรียกว่าลาวาลาวาเนี่ยภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟระเบิดนั่นตัวความร้อนมันพ่นพุ่งออกมานะครับเพราะฉะนั้นภายในเนี่ยมันต้องเป็นไฟดินน้ำลมพอได้ไหมครับไฟดินน้ำลมได้ไหมครับสลับที่สักหน่อยนึงให้มันเข้ากับทางภาพเนี่ยให้มันเข้ากับความเป็นจริงของความเป็นโลกเพราะฉะนั้นพอเวลาเป็นโลกขึ้นมาปุ๊บถามว่ามันก็มีแรงโน้มถ่วงนะครับได้นะเข้าท่าไว้ไปมาเข้ากันได้เนาะไฟดินน้ำลมโอเคเหลือใส่สีอย่างนี้ก็แล้วกันง่ายดีสีแดงก็คือลมก็แล้วกันไฟดินน้ำลมโอเคน้ำคือสีแดงก็แล้วกันอ้าวดูมาลมอันนี้น้ำสีแดงนี่น้ำสีเขียวนี่ก็คือดินใช่สีน้ำเงินเนาะก็คือไฟพอได้ไหมครับไม่ใช่จับเสือจับถังนะเนี่ยอธิบายตามนี้ได้เลยงั้นลมมันอยู่รอบนอกของโลกไงลมมันอะไรมันปกปิดน้ำอยู่เห็นไหมครับน้ำก็คุมดินอยู่โอเคไหมในดินก็มีความร้อนอยู่โอเคไหมครับศูนย์กลางความร้อนคือพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมทีนี้กลับมาเป็นแรงโน้มถ่วงได้ยังไงเพราะโลกใบนี้มันหมุนไงเห็นไหมมันหมุนเนี่ยหมุนรอบตัวเองมันก็ย่อมมีแรงดูดแรงดูดคือแรง
แรงดูดคือแรงดูดคือแรงเข้าหาศูนย์กลางอย่าคิดมากแรงดูดมันก็คือแรงที่พุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางเข้าหาศูนย์กลางเห็นไหมฮะไอแรงแนวดิ่งก็ว่าได้นะแรงแนวราบที่จริงมันก็เป็นจะว่าไปทำไมมีก็คือเรื่องของพลังงานสัตว์อันนี้เลยนะบางทีเรามาพูดคำว่าพลังงานจนเนี่ยมันก็คือแรงต้านของอากาศแล้วก็ว่ากันไปจะมาถ้าหากว่าอย่างนี้มันก็เป็นตั้งฉากมันกันอย่างเงี้ยอย่างนี้มันก็ตั้งฉากมันได้เหมือนกันนะครับเนี่ยได้เหมือนกันจะมุมไหนมันก็ตั้งฉากหมดเพราะโลกมันหมุนรอบตัวเองมันจะอยู่เหมือนเดิมก็หมุนมาแทนที่กันเพราะฉะนั้นแรงโน้มถ่วงก็คือแรงที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกแล้วแรงที่ว่านี้มันจะดึงดูดเข้าศูนย์กลางนะแล้วศูนย์กลางของโลกเนี่ยมันจะนิ่งนิ่งคือสแตติกนั่นเองครับผมเห็นไหมมันก็เป็นสแตติกโอเคไหมครับนะพอได้เป็นสแตติกปุ๊บมันจะกลายเป็นอะไรล่ะเดี๋ยวนะ potential energyนะน่ากลายเป็นพลังงานสักไปเลยนะเพราะฉะนั้นก็คือพลังงานที่มันเกิดจากความนิ่งนั่นเองครับผมใช่นะเพราะในโลกวันนี้มันมีจุดเดียวที่มันจะนิ่งได้คือจุดศูนย์กลางของโลกนอกนั้นมันเป็นรัศมีของวงกลมไม่มีสิทธิ์นิ่งได้เลยเห็นไหมครับพอมองออกไหมฮะตรงนี้เพราะฉะนั้นพลังงานในโลกมันถึงยิ่งใหญ่มหาศาลพลังงานของโลกใบนี้ทีนี้กลับมาถึงลุงเป็นคนพูดว่าเราคือโลกคือเราทีนี้เห็นไหมตัวเราคือโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนย่อของโลกถ้าคิดเป็นอัตราส่วนขนาดเล็กจิ๋วตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเห็นไหมครับใช่นะส่วนโลกมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันก็ผ่าโลกไปเลยเป็นไงให้เหลือ1นิวเคลียสโลกใบนี้จะมีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเมื่อเปรียบเทียบกับจักรวาลนี้จักรวาลนี้แปลว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางนะครับนี่ภาษาลุงเอานะจักรวาลนี้เล็กขนาด1นิวเคลียสเมื่อเปรียบเทียบกับกาแล็กซีนี้คำว่านี้ก็คือทางช้างเผือกที่เขาว่ากันนั่นแหละครับเห็นไหมครับดูซะมันจะเป็นส่วนย่อไปเรื่อยงั้นพอเวลารู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนตัวเราเองเราก็จะเข้าใจเรื่องโลกใบนี้ทั้งใบเห็นไหมครับพอได้ไหมครับเพราะฉะนั้นงั้นผ่าโลกใบนี้ออกเป็นสองส่วนไปเลยให้มันเป็นหนึ่งนิวเคลียสซะเพราะเมื่อกี้นี่ลุงบอกว่าเราคือโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งในส่วนย่อของโลกตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสอย่าลืมเราคือโลกคือเราซะก่อนเห็นไหมตัวนี้ต้องประสานต้องยืนให้อยู่ก่อนแปลว่าเรากับโลกเหมือนกันนะเหมือนกันนะแต่เทียบอัตราส่วนตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสผ่าโลกนี่ออกไปเลยดิผ่าไปเลยนี่ออกมาเป็นสองส่วนเลยนะครับเห็นไหมยังเห็นไหมส่วนหนึ่งก็เรียกเต็มปากเต็มคำเลยครับมันเป็นนิวเคลียสไงส่วนหนึ่งเนี่ยโปรตอนเห็นไหมส่วนที่สองก็เป็นนิวตรอนซะเนี่ยผ่ามันดื้อเงี้ยใครทำไมเนี่ยจะเห็นเป็นอะไรอ่ะก็เป็นนิวตรอนเห็นไหมก็เป็นนิวเคลียสใช่ไหมงั้นตรงกลางนิวเคลียสเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าตรงกลางมันนิ่งมันสเตเบิลเนี่ยตรงกลางเมื่อกี้เนี่ยตัวนี้ก็เลยกลายเป็น PE ไปเลยนะครับเห็นได้ยังครับตรงกลางเนี่ยก็เลยกลายเป็น PE ไปเลย
ไม่งงนะพี่นะความจริงมันโยงได้นะครับโยงได้โอเคดีแล้วล่ะฮะที่ถามมาเมื่อกี้เนี่ยคุณครูต้นไผ่นะพอได้ไหมครับพอได้นะพอได้นะครับสุรโยงเขาหากันได้หมดเลยนะขอถามลุงว่าวิญญาณธาตุยังมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กับกฎแรงดึงดูดกฎแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงอย่างไรหรือไม่ครับลุงก็อธิบายตามความนี้โอเคไหมครับเข้ากันได้เนาะไม่หลุดลุงเนี่ยสุดท้ายก็ไม่หลุดโยงจนได้แล้วไม่ใช่ไปบันทึกคุณนะอ้าวใช่คนที่ไม่มีอะไรนะคนที่เคยจดจำตำรามันก็ผิดจำตำราแง่ๆอยู่แล้วเพราะอันนี้ไม่มีใครมาพูดเรื่องนี้เพราะนี่เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ลุงก็พูดจังเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ใช่ไหมรวมความแล้วคนที่ทันนะก็ถือโอเคมันก็ไปกันได้แบบน้ำใสๆนะไม่ใช่น้ำขุ่นๆนะเห็นไหมครับพอได้นะโอเคก็ถือว่าขอบคุณที่ถามมาลึกถือว่าลึกนะครับนึกว่าลุงจะไปต่อไม่ได้สุดท้ายลุงก็ไปจนได้ดำน้ำขุ่นๆไปเจอน้ำใสจนได้นะ ดำน้ำขุ่นไปเจอน้ำใสโอ้พูดยังก็ว่ามดทำอะไรเนาะทำหลวงขุนน้ำนางนอนThank you.